ไงฮัลโหลไว้เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้กิ่งฟ้าจะพาทุกคนมาถ่ายคลิปงานดีกว่าเนาะแล้วก็ถ่ายวีลองวันนี้ก็จะพาทุกคนไปกินข้าวอันนี้ได้เสื้อมาใหม่อันนี้คงจะเห็นหลายคลิปแล้วเนาะตัวนี้เป็นเสื้อแขนที่แบบซื้อมา89 บาทที่ Lazadaใส่ดีมากเลยเนาะตัวนี้เป็นสีขาวออกมินิมอลนิดนึงวันนี้ก็จะมาถ่ายงานคลิปแล้วก็ถ่ายงานน้ำหอมที่จะต้องเอาไปขายด้วยแล้วก็พาทุกคนว่าจะพากินข้าวก็ประมาณนี้แหละก็ไม่เยอะอยากเห็นเหรออยากหรอกถ้าพูดอย่างนี้ไม่อยากหรอกน่ากลัวอยู่ไหนเข้าระยองแล้วว้าเร็วจังเย้วันนี้ก็หนีบผมแต่งหน้าแล้วก็จะมาทาลิปกันวันนี้จะมาถ่ายงานน้ำหอมแล้วก็กินข้าวตื่นเช้ามายังไม่ได้กินข้าวเลยก็อาบน้ำแต่งหน้าทำผมเพื่อจะถ่ายงานก็จะให้ทุกคนพามาเลือกสีลิปนิดนึงสีลิปจะเอาตัวไหนดีนะ503เป็นสีแดงสีส้มสีชมพูเอา503ดีกว่าเบอร์ไหนดีสีน่ารักหมดเลยอ่ะเอาเป็น503แล้วกันนะเอ๊ะสีนี้เหรอจะสวยไหมเนี่ยมันต้องเป็นสีชมพูดิเดี๋ยวดูใหม่อันนี้สีชมพูสีแดงสีชมพูเอาสีนี้ก็ได้มันหอมออกแบบลูกพีชสวยโอเคไหมก็ผ่านนะวันนี้แต่งสบายๆแล้วก็จะไปถ่ายรูปข้างนอกกันก็คือนอกก็คือนอกห้องนะนอกบ้านตรงนี้โอเคน่ารักนะวันนี้ตุ้มหูก็จะเป็นดอกไม้แล้วก็กำไลแหวนก็จะเป็นพีบอยโอเคเราไปถ่ายรูปกันวันนี้อากาศก็จะร้อนนิดนึงข้างนอกก็จะแบบวันนี้ฝนจะตกไหมนะก็คอยดูว่าฝนจะตกไหมอันนี้เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ข้างในจะเป็นสีส้มอันนี้ก็คือของแถมเป็นสติ๊กเกอร์แถมด้วยนะคะอันนี้คือน่ารักมากๆเลยเอาไปติด iPad ได้ก็จะมีความรู้สึกว่าออกมาแบบน่ารักแล้วก็แบบฟุ้งฟิ้งอ่ะก็น่ารักดีเนาะอันนี้เป็นลายคัพเค้กมีนมมีสตรอเบอรี่ประมาณนี้ก็น่ารักดีอันนี้คือ iPad ที่ติดสติ๊กเกอร์เมื่อคืนแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปด้วยอันนี้คือเป็นน้องน่ารักเป็นคัพเค้กชอบเป็นอะไรไม่รู้เป็นคนที่แบบชอบคัพเค้กมากๆเลยแล้วก็เป็นพวกขนมปังประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบไอ้เพชรข้างหน้าข้างหลังลบ
ก็อยากให้เห็นมันสะท้อนอุ๊ยมันสะท้อนกระจกข้างหลังตัวเองนี่น่ารักแล้วก็เมื่อคืนวาดรูปเองด้วยนะอันนี้เป็นรูปสกรีนเป็นรูปพื้นหลังให้ดูก็ใครอยากได้ก็บอกกิ่งฟ้านะเพราะว่ากิ่งฟ้าจะวาดแจกฟรีเรื่อยๆเลยอันนี้คือคุกกี้แล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็คัทก็คือน่ารักอันนี้เป็นภาพพื้นหลังได้เลยนะอันนี้คือแบบให้ฟรีนะไม่ได้คิดตังค์หรือว่าอะไรเลยน่ารักผมไม่ถูกใจเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งผมใหม่ไม่เข้ากับหน้าเลยเมื่อกี้คือหน้าใหญ่มากเดี๋ยวเราต้องแหวกกลางเพื่อผมเราต้องแหวกกลางน่ารักเหมือนนี่เลยแล้วก็สมิทเลยน่ารักอันนี้ตอนนั้นไปซื้อที่โมชินะถูกมากๆเลยทุกคนตอนนี้ซื้อมาแค่45บาทอันนี้ซื้อมา20บาทเองเป็นไรน้องหมีร้านโมชิน่ารักทุกอย่างเลย ตอนนี้ก็เปิดไฟข้างหลังแล้วกล้องที่จะถ่ายวันนี้นั่นก็คือเล่นแดง Canon 600D เลนส์ 18-55 เป็นเลนส์ซูมระยะใกล้นะก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้เรื่องเลนส์สักเท่าไหร่แล้ว Fuji XA5 ก็กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้แล้วก็จะใช้เป็นโทรศัพท์ช่วยด้วยในการแต่งรูปตอนนี้เคสกำลังมาแล้วมาจากสั่งเป็นเคสลายน้องเป็นลายผึ้งอ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบผึ้งแล้วก็เป็นขั้นตัดเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นลายอะไรเคสที่สั่งก็จะเป็นลายน้องผึ้งตัวนี้ก็เพิ่มแสงนิดนึงนี่ไม่รู้มองเห็นไหมลายนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวโฟกัสก่อนเป็นลายนี้ค่ะเป็นลายน้องผึ้งที่สั่งมาตัวนี้นะคะตัวนี้รวมค่าส่งอยู่ที่86บาทสั่งราคาถูกมากเพื่อจะให้น้องโทรศัพท์น่ารักแล้วก็กล้องตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็เอาไว้แบบถ่ายรูปอย่างเดียวก็จะมีกล้อง iPad โทรศัพท์ iPad นี้เป็น iPad mini 2นะมันอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยมันโหลดอะไรไม่ได้เลยก็ต้องเอาอีก ID นึงโหลดแล้วก็เข้าใส่ ID เครื่องนี้เพื่อจะเอาโหลดลงเครื่องนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องอัปเกรดเป็น 10.0 ขึ้นแต่ว่าตัวนี้เป็น 9.35 มันก็เลยอัปอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าก็มีแอปวาดรูปด้วยเป็นแอป Paint ที่ใช้วาดรูปไม่ใช่แอป Paint Ibis นี่ใช้วาดรูปสวยที่วาดรูปไปแล้วเดี๋ยวให้ดูนะว่ากิ่งฟ้าวาดรูปอะไรนี่ไงวาดรูปตัวเองด้วยนะตัวนี้เป็นรูปของกิ่งฟ้าเองค่ะน่ารัก เหมือนกันไหมอ่ะทุกคนดู กิ่งฟ้าคิดว่าเหมือนกันนะก็น่ารักดีThank you.
ตอนนี้ก็ถ่ายงานเสร็จแล้วนะด้วยกล้อง Canon 600D มันเจ๋งมากเลยเลนส์ก็ถือว่าคมพอใช้ได้นะน้ำหอมที่ถ่ายวันนี้นั่นก็คือคาราเมลฮันนี่ตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมเห็นเหรอโอเคนี่คือคาราเมลฮันนี่หอมกลิ่นคัพเค้กออกแบบขนมเค้กสำหรับสาวๆคุณหนูนะคะฉีดไปแล้วก็เรียกเขาจะเรียกว่าคุณหนูอ่ะคุณหนูจังคุณหนูแบบหอมหอมเหมือนแบบขนมมากๆเป็นแบบคัพเค้กอ่ะก็ตัวต่อมาจะเป็นคาราเมลคัพเค้กนี่ค่ะกลิ่นออกหอมมันเป็นคาราเมลแล้วก็ผสมคัพเค้กขนาดถูกมือยังหอมเลยนี่น่ารักสีเขียวอันนี้คือคาราเมลคัพเค้กนี่ก็จะออกแบบคุณหนูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงจากคัพเค้กคัพเค้กก็จะเป็นแบบเด็กๆหน่อยแล้วก็คาราเมลวานิลาคัพเค้กก็จะออกเป็นใหญ่ขึ้นงงสับสนงงไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็สำหรับผู้ชายอีกกลิ่นแบทแมนคนที่ซื้อไปแล้วบอกว่าหอมมากๆเลยนะคะทำไมน้ำมันออกดังเนี่ยหอมตัวต่อมาก็จะเป็นกลิ่นจัสตินกลิ่นจัสตินนี่ก็จะออกเป็นกลิ่นดอกไม้ซึ่งมันหอมแบบหอมเป็นเหมือนแบบผู้ดีเลยนะกลิ่นอันนี้คือกลิ่นจัสตินทั้งหมดก็จะมีอยู่ที่4กลิ่นนะคะนี่เลยอ
เราก็จะไปแต่งรูปกันเราก็จะเอาเมมโมรี่การ์ดออกจากตรงนี้เอาไปแต่งรูปกันแล้วก็ตัดต่อคลิปต่างๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวข้าวมากๆเลยเพราะว่าตื่นเช้ามายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเราก็จะออกไปกินข้าวกันเนาะอยู่นอกบ้านนี่แหละไม่ต้องออกไปไหนไกลหรอกเราก็จะวางกล้องกับน้ำหอมไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกกล้องฟูจิออกไปด้วยกันไปโยถึงที่ทานข้าวแล้วแม่ทำอะไรให้กินหน้าวันนี้จะกินอะไรดีกินไข่พะโล้ดีไหมหรือว่าจะกินหอมไปหมดเลยแล้วก็อ้วนๆไปหมดเลยเดี๋ยวดูข้าวก่อนวันนี้มีอะไรบ้างมีไข่พะโล้อันนี้คือไข่พะโล้แต่ว่าน่าจะมีแต่หมูไข่มาแล้วแล้วก็นี้คืออะไรไม่รู้แล้วก็จะกินไข่พะโล้แล้วก็กินข้าวแล้วก็กินน้ำแล้วก็จะไปตัดคลิปกันเฮ้ยอันนี้ชาเขียวชาเขียวซื้อมาชงอร่อยมากเลยนะราคาดีไข่พะโล้ส่วนมากจะกินกับข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเหนียวก็ไม่ค่อยกินข้าวสวยนะภาคเหนือก็กินข้าวเหนียวนะทุกคนไม่ได้กินข้าวสวยนะบางทีน้ำชาตัวนี้ซื้อมา120 บาทน่ารักเป็นเซรามิกเพราะว่าลำปางจะขายของเซรามิกพวกถ้วยพวกชามนี้เยอะมากเลยใกล้ๆบ้านเนี่ยก็แอบไปซื้อมาก็จะกินง่ายๆหน่อยเป็นกับข้าวอย่างเดียวก็พอละเดี๋ยวสายๆก็จะกินส้มตำตำทะเลจะสั่งตำทะเลมากินก็อันนี้คือพะโล้ปกติก็มีไข่ด้วยแต่ว่าไข่ไม่เห็นเราก็เจอแต่หมูพะโล้ไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้อยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนด้วยเพราะว่าไม่ค่อยปลอดภัยก็อยู่บ้านจนน้ำหนักขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็60 กว่าอันนี้เราก็กินข้าวทำอะไรเสร็จหมดแล้วเราก็จะพาทุกคนมาแต่งรูปกันนะคะด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วเราก็จะถอดเมมโมรี่ใส่โทรศัพท์กันเมมก็จะใช้เป็นยี่ห้อนี้ตัวเล็กมากเลยค่ะตัวนี้เป็น32 กิกแล้วก็มี64 กิกตัวที่ถ่ายอยู่ที่กล้องฟูจิเนี่ยเป็น64 กิกจะสามารถถ่าย 4K ได้ตัวนี้เป็นการ์ด3V30 30แล้วก็จะสายโทรศัพท์นี่ก็ได้รูปมาแล้วนะคะกิ่งฟ้ากำลังเลือกรูปค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกข้อความนะคะปรับแสงในตัวโทรศัพท์เพิ่มให้แสงมากขึ้นแล้วก็สว่างมากขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มความคมชัดนิดนึงให้กับรูปแล้วเราก็กดบันทึกนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาแต่งรูปในแอปเพิ่มข้อความค่ะตัวนี้สามารถใส่ตัวฟอนต์น่ารักน่ารักได้เลยนะคะเป็นตัวขี้ขู่อโนเนอะไรต่างๆได้หมดเลย
ส่วนมากกิ่งฟ้าจะใช้หลายแอปมากๆเลยนะคะในการแต่งรูปว่างๆเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะพาทุกคนมาดูนะว่ากิ่งฟ้าใช้แอปอะไรบ้างตอนนี้เราก็พิมพ์ได้ข้อความออกมาแล้วแล้วเราก็จะมาเลือกฟอนต์กันนะคะฟอนต์ตัวนี้ก็จะน่ารักหน่อยเพราะว่าเราไปโหลดใน Google มาก่อนเนาะแล้วก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วเราก็มากดหาฟอนต์ตัวนี้จะใช้เป็นฟอนต์แคนดี้นะคะจะเป็นตัวที่คู่อานอนิดนึงแล้วก็น่ารักแล้วเราก็มาเลือกสีแล้วก็เลือกขอบเส้นค่ะตัวนี้กิฟ้าจะเลือกเป็นสีฟ้าแล้วก็ขอบสีขาวแล้วก็เพิ่มความนูนความหนาต่างๆมากมายแอปตัวนี้ใช้งานไม่มากเลยแล้วก็ใช้ประจำด้วยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจ